เมื่อวันที่21พฤษภาคม2558ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือคณะเยซูอิตส่วนเจ็ดลินเครือข่ายพระสงฆ์และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือได้จัดให้มีการเสวนาบทเรียนทุ่งปาคาสู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทยขึ้นณอาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงวันนี้ที่ผมมาร่วมพิธีมาร่วมในเสวนาก็หวังว่าเราจะมีโอกาสทบทวนวิธีการทำงานของเราเราก็หวังว่าอันที่หนึ่งเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้บทเรียนจากทุ่งปาคาเป็นบทเรียนที่นำไปสู่การหาทางเรียกคืนความยุติธรรมกับชาวบ้านในการจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนคนในชุมชนบ้านทุ่งปาคาตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถูกดำเนินคดีข้อหามีไม้สักที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนพฤษภาคม2557และถูกพิพากษาให้จำคุก 1-5 ปีโดยไม่รอลงอาญาเมื่อวันที่22เมษายน2558ที่ผ่านมาได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น4เมษายนนะครับที่เขาลงมาเนี่ยคือเขาลงมากับแบบมีเป้า2หลังนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยล่ามกับชาวบ้านไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ที่ผู้ว่าบอกว่าให้ตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะตรวจสอบเรื่องของการตรวจสอบแต่นี่ไม่ใช่เพื่อตีรวมไปเลยขอรวมไปเลยคนไหนเป้าคนไหนไม่เป้าเอาเข้าหมดเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมทำมันไม่มีไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่คือทับเอามาจากพื้นที่ของตัวนั่นแหละจะเห็นว่าทุกไม้ที่จะเห็นว่าคือถ้าข้างนอกเราจะเห็นว่าไม้เก่าหมดนะแต่ละคือแค่ใบเล่มมันใหม่หมายถึงว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่มีการตั้งทีในเรื่องของทันทีที่ผมบอกว่ามันเป็นไม้ใหม่ไม้เก่านะพออย่างวันนั้นที่จะทดสอบลงไปพอรู้อ๋อครับว่าใหม่เก่าหรือใหม่ของเขาหมายว่าถ้ารอยเล่มใหม่ก็คือมันบอกว่าไม้ใหม่แต่แล้วที่จริงไม้เนี่ยมันตายลงมา20ปีก็มี10กว่าปีก็มีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กลางอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็เลยคือทำให้คือเนี่ยความเข้าใจของเราเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าในพื้นที่เนี่ยน่าจะว่ามันมีความซับซ้อนหลายเรื่องคืออาจจะไปพ่วงเกี่ยวกับเป็นเรื่องของชาวบ้านบางคนอันนี้ผมว่าคือไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะนี่คือยอมรับบางคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่หลายคนเนี่ยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยผมถามว่าคืออย่างเราจะเห็นว่าได้ชัดว่าวันแรกที่ผู้ว่าลงมาเนี่ยเขาบอกว่าจะแยกแยะจะให้มีการสำรวจแล้วก็เช็คว่าเออมันมีมากเกินความจำเป็นไหมหรือว่าคือใช้เพื่อในการใช้สอยในการสร้างบ้านจริงหรือเปล่าโดยมีนักวิชาการนักพัฒนาเอกชนองค์กรชาวบ้านและผู้นำศาสนาได้แสดงข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีดังกล่าวต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรของภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบในความยุติธรรมนี้ระบบความยุติธรรมของเราในด้านหนึ่งเวลาเจอกับพี่น้องคนยากจนเมื่อไหร่กฎหมายมันจะพูดว่าถ้าหากคนทำผิดเหมือนกันก็ย่อมรับโทษเหมือนกันในกรณีที่คนยากจนคนตัวเล็กตัวน้อยโดนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายนี้กับไม่เป็นแบบนี้กับคนอื่นความยุติธรรมเบื้องหน้ากฎหมายไม่ได้แปลว่าทุกคนทำผิดเหมือนกันและโดนเหมือนกันไม่ใช่ระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยเนื่องจากว่าอยู่ในกำมือของคนที่มีอำนาจคนที่จะรักษาไว้อำนาจของตนเองถ้าจะรักษาอำนาจของตนเองก็ต้องตัดอำนาจของคนอื่นคนที่ตัดง่ายที่สุดคือผู้น้อยคือชาวบ้านคนที่ไม่มีเสียงไม่มีโอกาสอันนี้ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับอาจารย์สังที่พูดถึงว่าสังคมของสังคมเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เรามองคนไม่เข้ากันเนื่องจากว่าความเป็นชนชาติในสังคมไทยที่เขามองคนไม่เท่ากันคนรวยคนชั้นกลางมีความเป็นคนสูงกว่าคนด้อยโอกาสคนยากจนชาวเขาความเป็นอื่นเพราะฉะนั้นความผิดของคนไทยทั้งหมดในการทำลายทรัพยากรเนี่ยจะต้องหาแพ้รับบาป
นอกจากนี้ในเวทีเสวนาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกของปัญหาให้สังคมได้เรียนรู้มีมุมมองใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทยให้เกิดความเป็นธรรมต่อคนจนและผู้ยากไร้นายกก็มีรัฐมนตรีธรรมคมเยอะแยะผมจะพูดนี้ตอนไทยมาก่อนไทยนายโยรอนนายโยรัฐมนตรีจัดการนั้นถ้าว่าพอได้เหลือแค่นี้ผมก็จะถวายดีกว่าแล้วก็เรื่องของเครือข่ายจำเป็นอย่างมากเครือข่ายต้องมีการติดต่อกันนี่เป็นเรื่องที่เราขาดตลอดการสื่อสารกันโดยเฉพาะระหว่างสองฝ่ายฝ่ายเขาและฝ่ายเราแต่สิ่งที่จะต้องต่อสู้ยาวนานนั้นอยากให้ชาวบ้านยืนยันว่านี่คือสิทธิแล้วก็เข้าใจว่าการต่อสู้นี้คือการต่อสู้เพื่อสิทธิตัวเองสิทธิของชุมชนสิทธิของศักดิ์ศรีความเป็นประกากยอแล้วอันนี้ฉันก็คิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้พวกเขาสู้โดยหลบเดียวเราคงจำเป็นนะครับสื่อและหรือคงจำเป็นที่จะทำให้การเรียนการสอนและบทบาทของคนที่เกี่ยวข้องในระบบยุติธรรมลืมตาเพื่อจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเปิดหูเพื่อจะได้ยินเสียงแห่งความยุติธรรมและเข้าใจของสิ่งที่มันลึกกว่าความเที่ยงตรงในกฎหมายแบบหยาบคายคงจำเป็นต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความยุติธรรมที่ขึ้นอยู่กับชีวิตมนุษย์ในอนาคตของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมในสังคมไทยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือจะต้องเรียนรู้และหาทางปฏิรูปกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตาลวรรณกูลสำนักข่าวประชาธรรมรายงาน